สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Prophetic Talk เราจะพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งครับที่เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งกันมาในอดีตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกกลมหรือโลกแบนยังมีอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากนอกจากโลกกลมและโลกแบนนั้นอีกหัวข้อหนึ่งก็คือจริงหรือที่ดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองซึ่งมีหลายๆคนเข้าใจผิดว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นได้บอกว่าดวงจันทร์นั้นมีแสงสว่างในตัวของมันเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันให้กระจ่างในทุกหัวข้อนะครับในอดีตการมาครับมีเรื่องราวที่ถูกเล่าขานกันมาต่อกันในสมัยก่อนโดยที่คนเหล่านั้นไม่ได้แสวงหาความจริงหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องโลกกลมหรือโลกแบนกันแน่ในสมัยอดีตการมามีความเชื่อกันมาว่าโลกนั้นมีรูปทรงที่แบนเพราะว่านวนิยายในสมัยโบราณกาลของกรีกถูกเล่าขานกันมาเช่นนี้ทำให้ในสมัยยุคมืดนั้นในช่วงที่ศาสนาจักรคาทอลิกเรื่องอำนาจนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญคนหนึ่งอย่างกาลิเลโอกาลิเลอีก็ตั้งข้อสงสัยและมีความขัดแย้งว่าเขามีความเชื่อว่าโลกนั้นกลมและประเด็นนี้เองก็กลายเป็นข้อถกเถียงและทำให้เกิดการดิสเครดิตความเชื่อในพระเจ้าขึ้นตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่แท้ที่จริงแล้ววันนี้เรามาดูด้วยกันนะครับว่าความจริงในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือพระคัมภีร์ไบเบิลได้มีบอกไว้กับเราอย่างไรบ้างเมื่อเรามาเจาะลึกดูในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงหนังสือวิวรณ์เราได้ค้นพบว่ามีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ได้บอกไว้และเขียนไว้อย่างชัดเจนในสมัยโบราณกาลมาว่าโลกนั้นมีรูปพรรณสันฐานเป็นทรงกลมผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่งชื่อว่าอิสยาห์ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณคศที่740ถึงคศที่701ก่อนคริสต์ศักราชท่านได้รับใช้กษัตริย์ในฐานะผู้เผยพระวจนะหรือผู้พยากรณ์ที่อยู่เคียงข้างกษัตริย์นั่นเองในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่22ได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ประทับบนบัลลังก์เหนือเส้นรอบวงของโลกและประชากรโลกก็เหมือนตะกั่วแตนพระองค์ทรงคลี่สวรรค์ออกเหมือนคลี่ผ้าม่านทรงขึงมันเหมือนเต็นท์สำหรับพักอาศัยและมีข้อความที่สำคัญอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่8ข้อที่27ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วเมื่อทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทรพระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นในสมัยพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้วและพระปัญญาของพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้ลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทรในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่22และสุภาษิตบทที่8ข้อที่27ได้พูดไว้ตรงกันมีลากศัพท์คำเดียวกันในการใช้คำว่าเส้นรอบวงหรือวงกลมนั่นเองเรามาดูในภาษาฮิบรูด้วยกันนะครับในภาษาฮิบรูอ่านออกเสียงคำว่าเส้นรอบวงนั้นอ่านว่าชุกแปลว่าวงกลมวงจรหรือแปลว่าเข็มทิศก็ได้ผู้เผยพระชนะอิสยาห์และผู้เขียนหนังสือสุภาษิตอย่างกษัตริย์โซโลมอนนั้นได้รับพระปัญญาจากพระเจ้าและทำให้คนสมัยนั้นรู้ว่าโลกนั้นกลมโลกของเรานั้นหมุนรอบตัวเองมาโดยตลอดทำให้เกิดกลางวันกลางคืนสิ่งนี้เป็นระเบียบที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ตั้งแต่ปฐมกาลมาในอีกประเด็นหนึ่งที่คนมากมายเข้าใจผิดว่าคริสเตียนหรือความเชื่อในพระเจ้านั้นงมงายเนื่องจากว่าคนของพระเจ้านั้นเชื่อว่าดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองในหนังสือที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวยิวนั่นก็คือหนังสือของเอโนกได้พูดไว้ชัดเจนว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีแสงสว่างในตัวเองและดวงจันทร์นั้นรับแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์อูริเอลมาเปิดเผยสำแดงความลึกลับเกี่ยวข้องกับจักรวาลให้เอโนกได้เห็นแล้วท่านได้บันทึกไว้ในหนังสือของท่าน
ในเอโนกบทที่73ข้อ7ถึงข้อ8กล่าวไว้อย่างนี้ครับเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงจันทร์ขึ้นพร้อมกันและได้รับแสงมาครึ่งหนึ่งและในคืนนั้นเมื่อเริ่มต้นรุ่งเช้าของเธอก็คือดวงจันทร์นะครับรุ่งเช้าของดวงจันทร์หมายถึงวันขึ้นค่ำหรือนิวมูนนั่นเองวันที่ดวงจันทร์จะเป็นเสี้ยวเล็กๆเริ่มต้นนับ1นั่นเองนะครับดวงจันทร์ก็ตกพร้อมกับดวงอาทิตย์และคืนนั้นเธอก็ไม่ปรากฏแก่ตาทั้ง14ส่วนและอีกครึ่งหนึ่งนั้นการไม่ปรากฏแก่ตาตรงนี้เองหมายถึงดวงจันทร์นั้นไม่มีแสงในตัวเองนะครับในข้อที่8ได้กล่าวไว้เพิ่มเติมอีกว่าและในวันที่เธอขึ้นมาอย่างแม่นยำ1ใน7ส่วนออกมาและถอยจากไปนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นในวันนั้นเธอจะสว่างสวยโดยมีส่วนที่ยังพักอยู่30ส่วนนั่นหมายถึงว่าความสว่างของดวงจันทร์นั้นถูกกำหนดเป็นส่วนๆตามปฏิทินของจันทรคติซึ่งสามารถดูได้จากดวงจันทร์นั่นเองเราก็ทราบได้เลยครับว่าพระเจ้านั้นทรงเปิดเผยความลึกลับให้แก่คนในสมัยโบราณกาลได้รับรู้ความจริงตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาแล้วว่าดวงจันทร์นั้นต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีการโคจรหมุนรอบตัวเองและเราสามารถดูได้ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งการที่เราอ่านจากหนังสือของเอโนกนี้ได้บอกไว้ชัดเจนว่ามีช่วงที่ดวงจันทร์ไม่ปรากฏแสงให้เห็นแก่ตานั่นหมายถึงดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับมนุษย์ได้รับรู้นั้นพระองค์ทรงบอกอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาทำให้เราไม่ต้องคาดเดาสิ่งใดพี่น้องครับอยากหนุนใจพี่น้องทุกๆคนว่าให้มันศึกษาพระคำของพระเจ้าและดูความจริงที่ล้ำลึกในพระวจนะของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนและผมหวังว่าคลิปนี้จะสร้างความเข้าใจให้กับคนมากมายที่ยังเข้าใจว่าคริสเตียนหรือเรื่องของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่งมงายและพบกันในรายการ Prophetic Talk ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ